ก่อนเลยนะครับแต่ผมขอเริ่มต้นที่ตลาดหุ้นสหรัฐกันสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของผลประกอบการนะครับหรือว่าในเรื่องของผลตอบแทนเนาะของหุ้นต่างๆนะครับที่ทางฝั่งสหรัฐนะครับในช่วงตอนปี2023นะครับแอป l ปขึ้นมากว่า48%นะครับ m i c r o ซอฟ t ์56.8%นะครับกูเก l ล58.3%อเมซอนนะครับ80%แล้วก็เอ i นว a เดียโอ้โหขึ้นมาแรงมากนะ238%นะครับเฟซบุ o ก194% เท s l a 101%นะครับก็ถือว่าเอา็นวีดียค่อนข้างจะท็อปฟอร์มนะครับในช่วงช่วงนี้นะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของกระแสะ A.I. ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูนะว่าในช่วงปีหน้าจะเป็นปีที่ยิ่มได้มากๆสาหรับแฟนๆ A.I. หรือไม่นะครับนะก็ขอให้มาจริงๆแล้วกันนะครับหรือว่าขอให้กระแสะ A.I. มันยังคงอยู่ต่อไปแบบนี้ในช่วงปีหน้าด้วยแล้วกันนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่บิตคอยแล้วก็ NASDAQ แล้วก็ S&P 500กันบ้างนะครับก็ถือว่าบิตคอยขึ้นมากกว่า153%นะครับรวมถึงอ t ทเรียมนะครับราวๆ91.52%นะครับเยอะเหมือนกันเนาะแล้วก็ NASDAQ 44% SPY นะครับ26.71%ทองคำส1บในช่วงตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงในนักขณะน,นี้นั่นเองนะครับนะก็ถือว่าโอเคบิตคอยก็ยัง ออปเปอร์ฟอร์มหลายๆเหรียญอยู่ในตอนนี้นะครับก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีสำหรับบิตคอยหรือว่าขอให้แรรี่มันยังขึ้นไปต่อได้ละกันนะครับซึ่งถ้าเราดูนะครับในฝั่งสหรัฐนะครับอันนี้คือ all U.S. exchange นะครับหรือว่าตลาดหุ้นสหรัฐทั้งหมดเลยนะครับวอลลุ่มนะในช่วงวันที่ผ่านมานี้นะครับนะล่าสุดเลยนะครับที่1ก็คือมาลานะครับหรือว่าหุ้นเหมือง บิตคอยนั่นเองนะครับรองเรามาก็คือเท sla แล้วก็มีไรออดคือส่วนใหญ่ถ้าเราดูนะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับบิตคอยค่อนข้างเยอะน,นะครับนะถ้าเราดู Apple เนี่ยเคอ,อยู่ล่างๆเลยนะเอ็นวีดีอคอยู่ล่างๆเลยอเมซอนล่างสุดเลยนะฮะถ้าเราดูวอลุ่มที่เยอะมากที่สุดก็คือมาลาหรือว่าหุ้นเหมืองบิตคอยนะครับก็ถือว่าให้เราได้เห็นเลยแหละนะว่าในเรื่องของความคลกคักหรือว่าตลาดหุ้นสหรัฐ ดูเหมือนว่ากาให้ความสนใจอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยค่อนข้างเยอะในนักขณะนี้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทาง b บ็ k r ล็อกแล้วก็ทาง JP Morgan Chase กันบ้างน,นะครับล่าสุดทาง b บ็ k บล็อกนะครับได้เลือกทาง JP Morgan นะครับให้เป็น authorized participant นะครับหรือว่าเป็นคล้ายๆกับผู้ในการที่จะดูแลในเรื่องของทาง Spot Bitcoin ETF ที่ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะครับแต่ก็คาดว่าน่าจะผ่านนั่นแหละนะครับนัก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งรายใหญ่ละกันนะครับที่เข้าไปดูแลในเรื่องของตัว ETF นั่นเองนะครับนาะก็ถือว่ามีทั้ง JP Morgan แล้วก็เจนสต t นะครับที่ทาง b l a c k บล็อได้แต่งตั้งให้มาดูแลนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราดูนะครับถือว่าคุณเจมี่เดมอนหรือว่า CEO JP Morgan ก็ไม่ค่อยได้จะชอบคริปโตหรือว่า Bitcoin เลยนะครับนะ่นเลยดูว่าดา่าเสียแท้เสีย Bitcoin มาเสมอๆนะครับนะก็ถือว่า ถ้าเราดูนะทุกๆปีนะครับยังไงเจมีนเดมอนก็จะมีข่าวอะไรที่ไม่ค่อยจะดีเกี่ยวกับบิตคอยน Bitcoin, มาในทุกๆปีอยู่แล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าในช่วงปีนี้นะครับ2023วันที่29นะครับแบ็กล็อกก็แต่งตั้งให้เจมีนเมอรแกนเข้าไปดูแลในเรื่องของทางสปอตบิตคอยน์อีด้วยนะครับซึ่งการเป็นอันตรายพาริสแพนนี้ก็จะส่งผลให้ทางเจมีนเมองแกนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสร้างนะครับแล้วก็รนะีดิวมเนาะตัว ETF ได้นะครับซึ่ง ทาง JP Morgan ก็จะเป็นผู้ที่ให้ในเรื่องของสภาพคล่องต่างๆเพื่อที่จะให้ตลาดสัมันสามารถที่จะรองรับในการเทรดการซื้อขายกันได้อย่างคล่องเพิ่มมากขึ้นนั่นแหละรวมถึงทาง j ็ถือว่าเป็นรายใหญ่ในด้านของ Market Maker อยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะที่เขาจะต้องมีคนทำในเรื่องของอ ตลาดนะครับเราเราก็ทาในเรื่องของสภาพคล่องต่างๆให้มันหมุนเวียนแล้วก็ให้มันฟล์ดีนั่นแหละนะครับซึ่งที่นี้ท่านั้นนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าทางเจมี่เดมอนจะบูลเลชอะไรเกี่ยวกับบิตคอยน์นะครับเขาก็คือเป็นความคิดของเขาส่วนธนาคารเจมี่เมอร์แกนก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับแยกกันโดยเส้นเชิงอยู่แล้วนะครับนะก็ถือว่าให้เราดูในสิ่งที่เขากระทาไม่ได้ให้เราดูในสิ่งที่เขาพูดนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางคุณแซมสัน เมากันบ้างนะครับนะก็ถือว่าในช่วงตอนปี2024เขาก็พิจิกชันนะเนาะว่าราคาบิตคอยมีโอกาสที่จะถึง1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐโอ้โหอันนี้บูลลิสตสุดๆเลยนะครับนะในช่วงตอนปี2 0 2 4ัรือวปีเดียว1ล้านเหรียญเลยหรอนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าซูดอยู่พอสมควรนะฮะก็ขอให้มันเป็นจริงแบบนั้นละกันนะครับข้อมูลจากทางสยามบอกเชนนะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนอกก็คือส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นในเรื่องของการเกิดแฮวิงในช่วงเดือนเม ที่มีปริมาณที่มหาศาลมากๆจากกองทุนอ่าจากกองทุนชั้นนำของโลกนะครับหรือว่าจากทางวอลตินั่นแหละนะครับอย่างแบบล็อกเฟดเออร์แล้วก็ ARK i n v e น t นั่นเองนะครับนะก็ขอให้มันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วกันนะครับถ้าถึง1ล้านเหรียญตอนหนึ่งบิตคอยหรือว่า30ล้านบาทตอนหนึ่งบิตคอยเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่เปลี่ยนชีวิตของใครได้หลายๆคนในช่วงตอนปี2024เลยนั่นเองนะครับก็ยังไงแล้วต้องรอดูนะว่าในช่วงปี2024ั่ิหรือว่าตั้งแต่เดือนกุม เป็นในเรื่องของธาตุไฟถูกต้องไหมหรือว่าโลกก็น่าทีจะมีการเปลี่ยนในเรื่องของการเงินต่างๆนะครับอันนี้ก็ขอต้องรอดูว่าอาการจะเป็นยังไงเนาะในว,วงของตลาดคริปโตนะครับ ซึ่งก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าในช่วงปีหน้าก็จะเข้าสู่ยุคที่9นะครับซึ่งจะเป็นธาตุไฟด้วยนะครับซึ่งธาตุไฟเนี่ยก็น่าจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสําหรับในเรื่องของการเงินหรือว่าเทคโนโลยีอะไรต่างๆนั่นแหละนะครับซึ่งเราเพิ่งผ่านพ้นพพยุคที่เป็นธาตุดินเนาะหรือว่ายุคที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ในช่วงที่ผ่านนานะครับหรือว่าอีก20ปีต่อจากนี้นะครับหรือว่าต่อจากปีหน้านะฮะก,ก็คือจะเป็นธาตุไฟนะฮะก็ขอรร on, ให้ในเรื่องของการเงินต่างๆมันมีความเกี่ยยยยวววงงงงเเเกกกกกีีี่่่่ขขขข้้้้อออออแล็ใใหนรรืธุิจทับ ขอให้มมลนละกันนะครับสำหรับคนที่กําลังสนใจอยู่ก็ลองเข้าไปศึกษาดูกันได้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เอาคอยมาเก็ตขับกันบ้างนะครับก็ถ้าปิดคอยไปจริงๆเอาคอยก็มีโอกาสที่จะไปด้วยเช่นเดียวกันนั่นแหละนะครับซึ่งถ้าเราดูชาร์จมันเลยนะฮะถ้าในช่วงปีหน้านะครับถ้าปิดมันระดับแบบนี้ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นประมาณแบบนี้นี่แหละนะครับก็หมายความว่า m c d ระดับมันจะ cross เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าเป็นการ c o n f i r e มอีกหนึ่งแท่งก็คือ Cross เขียวแล้วนั่นแหละนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดกระทิงสำหรับเอาคอยได้หรือไม่นะครับเพราะว่าตัว Total Market Cap 3นี้ก็คือเอา Bitcoin แล้วก็เอา Ethereum ออกไปนั่นเองนะครับนะถือว่าเป็นอีหนึ่งสิ่งที่จำมากมากเลยนะครับแล้วก็ขอให,ให้มันเป็นแบบนั้นจริงๆและกันนะครับซึ่งถ้าเราดูนะปกติแล้วถ้ามัน Cross กลับขึ้นมาหรือว่าถ้ามันขึ้นมาเนี่ย มันก็มากที่จะเป็นบูรันในช่วงที่ผ่านมานั่นแหละนะครับนะเพราะว่าออลคอยยังมีให้เราดูไม่ค่อยเยอะนะยังมองอะไรไม่ค่อยออกนะครับแต่ในขณะนี้โอเคครอสมาแล้วนะครับนะสำหรับตลาดออลคอยแต่บิตคอยเนี่ยครอสมาได้หลายเดือนแล้วนะครับนะแต่ตอนนี้เป็นทีของออลคอยบ้างแล้วหรือไม่ในช่วงปีหน้านะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้สามารถที่จะกดปุ่มจอยด้านใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับเพียงสั่งซื้อกาแฟให้กับทีมงานคลิปตอร์ดเพียงเดือนละครับบก็ขขออคุณสหรับกกาารรรซัััพพอ์ตนนมด้วยะคบชื่อของเพื่อนๆก็็จะตติดเปนัว้น ตามที่เห็นแบบนี้นะครับใครที่สปอร์ต0เดือนก็เป็นแบบนี้1เดือน2เดือน6เดือน12เดือน24เดือนก็จะขึ้นตัวเลขให้หลังชื่อแบบนี้นั่นเองนะครับขอขอบคุณสนับสนุบทุกท่านที่การสนับสนุนช่องคลิปตัวร็อกกันด้วยนะครับรวมถึงใครที่สปอร์ตกันอยู่แล้วสามารถได้กดไปที่แ็บคอมมูนิตี้ตรงนี้กันได้เลยนะครับพรเพื่อีจะดูในเรื่องของเนื้อหาต่างๆพิเศษต่างๆกันได้นะครับก็หวังว่าน่าจะชอบแลวก็ได้ประโยชน์กันไปนะครับสำหรับในเรื่องของสายเทคนิค ต่างๆนั่นเองนะครับโอเคก็สำหรับลิปนาวุธนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงเดี๋ยวเอาไว้ไปเจอกันในคลิปต่อไปน,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ